หารจาก YLG Brilliance and Future ค่ะสวัสดีค่ะคุณทิพาคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ค่ะเรามองทิศทางการเคลื่อนไหวของทองคำยังเป็นขาขึ้นอยู่ไหมคะค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังมองว่าราคาทองคำยังมีโอกาสในการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่นะคะแต่ว่าก็อยากจะให้นักลงทุนระมัดระวังเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะคะที่ราคาทองปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องก็อาจจะมีแรงเทขายออกมาบ้างแต่ว่าก็น่าจะได้เห็นการย่อตัวไม่มากนักแต่คือภาพใหญ่เนี่ยในอาทิตย์นี้ทางอีกกรอบก็ยังมองว่าราคาทองคำไปต่อได้นะคะโดยที่กรอบในสัปดาห์นี้อยู่ที่1,720เป็นแนวรับแล้วก็1,760เป็นแนวต้านนะคะก็ถ้าคิดเป็นราคาบาทบ้านเราก็ตกประมาณ 25,300 เป็นแนวรับแล้วก็ 25,900 เป็นแนวต้านก็เป็นจุดขายด้านบนสำหรับการทำกำไรระยะสั้นในสัปดาห์นี้ค่ะค่ะส่วนวันนี้ค่ะราคาทองคำนั้นเราจะได้เห็นทิศทางการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างคะจะมีจุดระดับราคาที่สำคัญที่ต้องมองไว้ที่ระดับราคาเท่าไหร่คะค่ะสำหรับวันนี้เองนะคะก็ราคาทองคำเองกรอบของวันนี้ก็มองอยู่ที่1,720จนถึง1,760เหรียญ US Dollar per troy ounce เหมือนกันนะคะในวันนี้เพราะว่าอย่างระดับที่สำคัญเนี่ยอยากจะให้ดูที่ระดับ1,740เหรียญนะคะว่าราคาทองคำจะสามารถยืนได้หรือเปล่าถ้ายืนเหนือได้ก็มีโอกาสขึ้นไปเทสประมาณ1,760เหรียญ US Dollar per troy ounceแต่ถ้ายืนไม่ได้ก็น่าจะได้เห็นการย่อตัวโดยที่จุดกราฟก็อยู่แถวๆประมาณ 1,700 เหรียญ US Dollar per troy ounce ค่ะค่ะกลยุทธ์การเข้าลงทุนหรือว่าเข้าไปสะสมทองคำควรเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะYLG นะคะก็ยังเน้นการเข้าซื้อเป็นหลักนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเร็วแล้วนะคะก็แนะนำว่าให้เข้าซื้ออย่างระมัดระวังถ้าเกิดว่าถ้ามีการเข้าซื้อเพื่อทำกำไรระยะสั้นนะคะถ้ามีการย่อตัวลงมาควรจะต้องตั้งจุดขาดทุนด้วยเหมือนกันโดยที่จุดขาดทุนถ้าต่ำประมาณ 1,700 เหรียญก็อาจจะเป็นถือว่าเป็นจุดขาดตัดขาดทุนได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวก็เราก็แนะนำว่าอาจจะเข้าซื้อบางส่วนแล้วก็รอการย่อตัวเพื่อเข้าซื้อเพิ่มแต่ภาพใหญ่เนี่ยเรามองว่าน่าจะได้เห็นการขยับขึ้นสูงวันนี้ค่ะเพราะว่าอย่างในสัปดาห์ที่แล้วเองนะคะ SPDR ก็ซื้อขึ้นมาประมาณ15ตันได้แล้วก็ภาพใหญ่เนี่ยเรายังมองว่าปัญหาเศรษฐกิจของฝั่งยุโรปเองและปัญหาเศรษฐกิจของทางสหรัฐเองยังบานปลายอยู่ก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันค่าเงินแล้วก็น่าจะเป็นการทำให้ราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะวันนี้ขอขอบคุณคุณทิพามากนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเราค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ติดตามนะคะเรื่องของกรอบการเคลื่อนไหวกันไปแล้วนะคะส่วนทางด้านของปัจจัยเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ตลาดหุ้นในบ้านเราเป็นอย่างไรถามต่อจากคุณแพนค่ะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับบรรยากาศการลงทุนในบ้านเรานะคะเช้าวันนี้ค่ะมองที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้นถือว่าแข็งค่าจากเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะโดยเปิดตลาดค่ะอยู่ที่31.09 บาทถึง11 สตางค์ค่ะตามทิศทางของค่าเงินยูโรที่เริ่มจะมีข่าวดีนะคะในการที่จะบรรลุข้อตกลงในการเจรจาแก้